มาอยู่ในเว็บของ Splice นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเว็บหลักของเขานะฮะ Splice เป็นไลบรารีเสียงที่ใหญ่มากในโลกใบนี้นะครับก็มีเสียงเป็นแบบหมื่นหมื่นแสนแสนล้านเสียงเนาะอันนี้คือเสียงทั้งหมดของเขานะฮะนี่ก็จะมีแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้ดีมากเลยมันระบบใหญ่มากนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่องของ pricing ดีกว่าเรื่องของราคานะฮะผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเป็นห่วงเรื่องนี้กันเป็นความเป็นห่วงหลักเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องจ่ายทุกเดือนนะครับมันไม่ใช่แบบซื้อครั้งเดียวแล้วไปเลยมันเป็นอะไรที่เราต้องจ่ายทุกเดือนส่วนตัวผมจะใช้เป็นแบบนี้เป็น Sound Plus ตัวนี้นะครับเป็นตัวถูกสุดเลยเราจะได้100เครดิตนะครับผมแล้วก็จะมีอีกแบบนึงเป็น Creator ได้200เครดิตแล้วก็จะมีโปรแกรมแถมมาด้วยนะฮะเป็น Creator Plus ได้500เครดิตซึ่งผมมองว่าอาจจะเยอะเกินความจำเป็นไปนิดนึงส่วนตัวผมใช้อันนี้นะครับผม100เครดิตถามว่าทำไมผมถึงใช้เป็น Sound Plus นะครับเป็นตัวถูกสุดเพราะว่าผมมองว่า100เสียงเนี่ยมันกำลังดีมันไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่เยอะเกินไปนะครับอ่ะไม่งั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือเสียงคุณจะเยอะไปหมดเลยในเครื่องแล้วคุณจะหาอะไรไม่เคยเจอเลยครับอันนี้คือเสียงที่ผมโหลดไว้นะมันเยอะมากนะครับผมคือแนวคิดของผมเนี่ยก็คือผมส่วนตัวค่อนข้างเป็นคนมินิมอลเลสนะหมายถึงว่าผมจะซื้ออะไรที่ผม need ไม่ใช่อะไรที่ผม want นะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบเครื่องมือเราเยอะเกินแล้วเราไม่รู้จะใช้อะไรดีนะครับด้วยความที่สมมติเรามี200เครดิตอย่างเงี้ยเวลาที่เราซื้อเนี่ยเราจะไม่ค่อยคิดมากเพราะเครดิตเราเยอะไงเราก็แบบกดไปทีละหนึ่งอ่ะเอานี้เอามาก่อนเอามาก่อนเอามาก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณก็จะเป็นแบบเนี้ยแบบเยอะมากแล้วคุณก็ไม่รู้จะใช้อันไหนดีแต่ถ้าคุณมีแค่100เครดิตเวลาที่คุณซื้อเนี่ยคุณจะเฮ้ยต้องใช้จริงๆหรือเปล่าวะมีแค่100เครดิตเนี่ยคุณต้องบริหารนะคุณต้องแบบดูดีๆว่าเอ้ยคุณจำเป็นต้องใช้หรือเปล่าอันเนี้ยคุณเอามาแล้วมันจะรกบ้านหรือเปล่ามันจะเป็นขยะหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นแนวคิดของผมนะครับไม่ใช่ว่าเยอะจะดีนะครับบางทีเยอะเราก็ต้องใช้เวลาในการตัดสินใจอ่ะเนาะเราก็เอาอะไรที่มันได้จริงๆดีกว่านะครับผมนะประหยัดเงินด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นความลับของโลกนะฮะเครดิตเนี่ยอธิบายง่ายๆก็คือมันเป็นระบบคูปองนะครับผมเราได้มา100ใบนะครับคูปองซึ่งวิธีการใช้ของมันก็คือสมมติผมอยากได้เสียงคลิกอย่างเงี้ยผมพิมพ์ว่าคลิกตรงนี้นะฮะแล้วในโปรแกรมมันจะขึ้นมาเป็นเสียงกระเดื่องทั้งหมดนะครับอันนี้คือเสียงที่เราสามารถที่จะเลือกซื้อได้อันนี้ผมกำลังช้อปปิ้งอยู่นะเนี่ยเราก็เอาเสียงที่เราชอบนะครับสมมุติผมชอบอันนี้สิ่งที่ผมทำได้ก็คือผมกดตรงนี้นะฮะ1เครดิตนั่นหมายความว่าผมจะซื้อเสียงนี้โดยใช้1คูปองนะครับโดยทุกเดือนเนี่ยผมก็จะมีคูปองทั้งหมด100ใบด้วยกันนะฮะอันนี้ไม่งงเนาะเป็น straightforward มากเลยมันเรามีคูปอง100ใบเราซื้อไปเนี่ยอย่างละใบอย่างละใบนะครับตามเสียงที่เราชอบอันไหนไม่ชอบเราไม่ต้องซื้อเราแค่ฟังแล้วก็ผ่านไปอะไรเงี้ยมันมีอีกอย่างนึงนะครับที่เป็นจุดแข็งมากๆของ Splice ก็คือ preset นะครับผมตอนแรกเราจะอยู่ที่ sample ตัวนี้ใช่ไหมเรามากดตัวนี้ครับ preset ตอนแรกมันจะยังไม่มีอะไรนะครับถ้าเกิดเรายังไม่ได้โหลดมันก็จะเป็นว่างๆไว้ให้เรามากดตรงนี้นะครับ get more presets เสร็จแล้วมันจะเอาเราเข้าไปอยู่ในเบราว์เซอร์นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้มันก็จะมีชื่อโปรแกรมหลายอันมากเลยมี Serum มี Silent One มี Massive มี Spire นี่นะครับพวกนี้ทั้งหมดเลยให้เรามาเดี๋ยวผมจะลอง Serum นะครับผมกดตรงแพดของ Serum มันจะขึ้นเป็นแพดทั้งหมดนะครับเราสามารถที่จะกดลองฟังดูได้ชอบแบบไหนแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับสามารถกดซื้อได้แต่ว่าอันนี้จะเป็น3เครดิตแทนที่จะเป็น1เครดิตนะครับเพราะว่ามันจะเอาไปเข้า
รแกรมเซรั่มโดยตรงเลยนะมันไม่ได้เป็นแบบว่าลูปให้เรานะครับเราสามารถที่จะ edit ไปได้มากกว่านั้นเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะใน DAW นะครับผมก็จะลองเอาเซรั่มขึ้นมาตัวหนึ่งพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วมันก็จะเข้าไปอยู่ใน splice ตรงนี้นะครับอันนี้คือทั้งหมดที่ผมมีก็เดี๋ยวจะลองเล่นมั่วนี่พวกนี้นะครับซึ่งมันดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะดูได้ว่าข้างในนี้มันมีอะไรบ้างนะเนี่ยมันทำมายังไงบ้างนะครับนี่มันจะบอกหมดเลยนะครับแล้วก็ FM from B อย่างนี้นะครับอันนี้มีสอนในเซรั่มของผมนะถ้าเกิดใครยังไม่เป็นก็ลองไปดูได้นะฮะผมได้สอนพวกนี้ไว้คร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยวจะแนบลิงก์ให้ใน description เนาะผมจะบอกอีกอย่างนึงก็คือฟิลเตอร์ใน Splice ค่อนข้างห่วยนะครับผมอยากพูดอันนี้มานานแล้วไม่รู้ใครเจอแบบผมเปล่าแต่เท่าที่คุยมาเจอทุกคนนะครับเนี่ยผมพูดเลยแล้วกันสมมติผมจะหาสแนร์อย่างเงี้ยผมเซิร์ชว่าสแนร์ถูกป่ะอันนี้คือเสียงที่ผมซื้อมานะอันนี้ไม่เกี่ยวนะมันจะขึ้นมาก่อนอยู่ละแต่ว่าถ้าเกิดคุณยังไม่ได้ซื้ออะไรเนี่ยมันจะเข้ามาที่หน้านี้นะฮะนี่มันจะขึ้นมาแบบนี้แล้วคุณก็ช้อปปิ้งเหมือนเมื่อกี้นะเนี่ยซึ่งผมเซิร์ชว่าสแนร์ถูกป่ะมันผลลัพธ์ขึ้นตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้แค่นั้นจบซึ่งจริงๆมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นคือมันควรจะมีไปเรื่อยๆเลยนะครับผมอันนี้มันขึ้นแค่นี้ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะครับผมก็เลยกดสมมติผมอยากได้เป็นแนวโซเป็นสแนร์แนวโซนะฮะอันนี้คือผลลัพธ์ที่มันขึ้นให้ผมตั้งแต่ตรงนี้นะซึ่งก็ใช้ตรงนี้ฟิลเตอร์ได้นะครับอยากได้เป็นแนวอะไรแล้วก็กดตรงนี้ได้นะครับอยากได้เป็นคีย์อะไรกดตรงนี้ได้แต่ว่าผลลัพธ์ก็คือมันก็ยังได้น้อยอยู่ดีนะเนี่ยแค่จากนี้ถึงตรงนี้เองนะวิธีการแก้ครับสิ่งที่ผมทำก็คืออันนี้เป็นความลับของโลกนะฮะผมมาเข้า Google ครับเข้า Google แล้วผมก็แค่อะไรดี Kick R&B Splice ผมเซิร์ชอย่างนี้ฮะผมอยากได้ Kick แนว R&B ที่อยู่ใน Splice แล้วผมก็ดูผลลัพธ์ของมันนะฮะดูว่ามีอันไหนที่เข้าท่าบ้างสมมติผมชอบอันนี้มันจะขึ้นเป็นชื่อเซตของมันมานะครับอันนี้เราก็พรีวิวให้ดูก่อนว่าเซตนี้ซาวด์ที่ได้ออกมาโดยรวมจะเป็นแบบนี้ดีเนาะถ้าเกิดคุณอินกับแบบนี้คุณมาถูกทางแล้วอันนี้คือซาวด์ทั้งหมดที่เขาใช้ในเซตนี้นะครับที่เราได้ยินไปเมื่อกี้อันนี้คือซาวด์ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเนี่ยแล้วเราก็สามารถที่จะพรีวิวในนี้แล้วกดซื้อในนี้แล้วมันถึงจะไปเข้าในโปรแกรมนะครับผมว่าหาแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าผมลองมาหลายทีแล้วใน Splice เนี่ยถ้าเกิดหาจากในเนี้ยมันขึ้นแค่เนี้ยแล้วมันแบบมันเซ็งอ่ะนะฮะผมได้ข่าวมาว่า Splice ที่เป็นแบบใหม่ก็คือแบบนี้นี่แบบนี้นะฮะเขาแก้ไขปัญหาเรื่อง Search ตรงนี้แล้วนะครับผมแต่ว่าผม Unsubscribe ไปก่อนก็ผมจะมาใช้ Loop Cloud ไงผมก็เลยไม่ได้ Subscribe ต่อนะครับถ้าเกิดใครใช้ Splice แบบใหม่แบบนี้นะฮะแล้วลองบอกผมหน่อยผมอยากรู้จริงๆเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นปัญหาพอสมควรเลยสำหรับเวอร์ชันเก่านะครับผมเวอร์ชันใหม่เขาแก้หรือยังนะฮะอันนี้บอกมาในคอมเมนต์หน่อยนะครับ